สวัสดีค่ะซ้อรู้สึกว่าเวลาจะสวัสดีด้วยกันรู้สึกแปลกๆไงก็ไม่รู้นะครับผมทำไมอ่ะไม่เจอกันนานนะครับแล้วก็สวัสดีภาษาต่างดาวให้คุณผู้ชมนะว่ามาแล้วครับเดอะเกสครับมาแล้วครับเกสกับเกสสวัสดีค่ะคิดถึงกันบ้างไหมนี่ดีถ้าเกิดเขาตอบไม่คิดถึงนี่งึดเลยนะมันตอบไม่ได้ยังไม่กล้าถามเดี๋ยวตอบทาง SMS แชทของเรานั่นเองแหละนะฮะเอามาฮะ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะครับที่นี่นะฮะเดี๋ยววันนี้เดอะเกสเราจะมีเกสรับเชิญด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นใครติดตามนะแต่ตอนนี้เข้ามาคุยกับเราได้ในรายการนะฮะทาง Facebook Channel www.facebook.com/truemusictv เย้ใช่แล้วนะคะสำหรับท็อปปิกนะคะที่ให้น้องๆมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องในอดีตที่ไม่เคยลืมเลยคือเรื่องอะไรคะนี่มันคล้ายๆกับสัปดาห์ที่แล้วไหมไม่ได้มาคล้ายๆเนาะเหมือนถามวันนั้นถามใครวะถามสมเมสบอกไม่รู้ว่าเรื่องอะไรที่หรือถามพี่แจ็คไรเดอร์เออถามพี่แจ็คไรเดอร์เมื่อวันอังคารที่แล้วนะฮะเรื่องอะไรที่ไม่เคยลืมส่วนใหญ่เป็นเรื่องตอนเรียนมัธยมไม่ค่อยลืมเท่าไหร่นะฮะมีหลายเรื่องเรื่องอะไรที่ไม่เคยลืมมีไหมสงชาเรื่องที่ไม่เคยลืมเลยมีสิมันอาจจะเป็นเพราะประทับใจหรืออาจจะสะเทือนใจหรออย่างเงี้ยใช่ไหมเรื่องอะไรที่ไม่เคยลืมหลายเรื่องนะฮะน้องๆลองแชทน้องๆลองแชทเป็นไอเดียมาให้พี่สองพี่ทิชาหน่อยเพื่อจะได้รู้ว่าเออมันมีเรื่องอะไรบ้างใช่แล้วนะคะก็คุยกันเข้ามาได้หนูครับผมวันนี้ช่วงแรกของเราวันนี้นะช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงน็อกน็อกค่ะช่วงนี้ค่ะพี่สองเรามีน้องสาวคนนึงหน้าตาน่ารักทีเดียวเคยดังมากๆเลยในช่วงที่ผ่านมาหลายปีก่อนทุกคนต้องคุ้นหน้ากันดีเพราะว่าโฆษณาอันนี้เป็นแอดตัวนึงที่ดังมากคำพูดคำนี้กลายเป็นเหมือนแฮชแท็กในรุ่นนั้นนะอ๋อใช่เป็นวลีเด็ดใช่เป็นวลีเด็ดเป็นวลีติดปากในยุคนั้นเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมน่าจะจำกันได้แหละแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าอาจจะเดินผ่านน้องเขาในตลาดหรือตามห้างสินค้าหรือว่าตามอาจจะเพราะเขาโตเป็นสาวแล้วอาจจะคุ้นแต่ก็น่ารักอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เดอะเกสเรามีภาพนะครับตอนน้องคนนี้นะฮะเขายังเพิ่งโอ้สนาเพิ่งออกใหม่ๆแล้วก็โด่งดังเป็นที่น่ารักมากด้วยทรงผมที่เป็นคาแรคเตอร์นี่ไงนี่คนนี้เลยนะคะคือมีคำพูดบอดี้เด็ดคือหมูฉึกฉึกหมูฉึกฉึกหมูฉึกฉึกเออนะฮะน่ารักมากนะครับผมใช่แต่ตอนนี้โตขึ้นกว่าเดิมแล้วนะฮะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับผมแล้วก็อยู่ในสายเราเรียบร้อยแล้วด้วยครับน้องลิชชี่ลิชชี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ๊ยเดี๋ยวนะนี่คือรูปล่าสุดของลิชชี่ผมสั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้น่ารักจังเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย11ค่ะ11แล้วอายุประมาณราวๆหลานของโอ้โหเรียกพี่นี่รู้สึกหลานของลุงหลานของลุงแล้วกันนะเรียกรู้สึกว่าละอายใจแล้วถ้าเกิดจะให้ลิชชี่เรียกพี่ว่าพี่เนี่ยนะฮะเรียกว่าน้าเรียกอาเรียกลุงก็ได้นะลูกนะฮะเรียกลุงสองแล้วกันพี่ก็ได้ค่ะอะไรนะคะเรียกพี่ก็ได้เรียกพี่ก็ได้น้องหัวหน้ายังได้อยู่ให้ลิชชี่แนะนำตัวเองก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่เรียนที่ไหนแล้วคะตอนนี้เรียนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาค่ะอ๋อโรงเรียนสาธิตจุฬาอยู่ป.อะไรนะลูกกำลังจะขึ้นป.6ค่ะอ๋อยังขึ้นป.6กำลังจะขึ้นป.6สิ่งนี้ขึ้นใช่ใช่โอ้แต่ก็ถือว่าเรียนเราเรียนช้าเองนะฮะป.6เราเนี่ยอายุเกือบ13แล้วนะครับผมนะฮะไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมานะฮะหลายๆคนนะคะคงเคยจำโฆษณาของน้องได้ตัวนึงกับลิชชี่เนี่ยกับประโยคหมูฉึกฉึกที่ทำให้น้องกลายเป็นที่รู้จักอย่างมากมายเลยในตอนนั้นนะคะตั้งแต่ตอนนั้นมาตอนนี้เนี่ยกี่ปีแล้วคะลิชชี่ตั้งแต่4 ขวบแล้วค่ะ4 ขวบตอนนั้น4 ขวบโอ้7 ปีแล้วนะ7 ปีนะฮะแล้วเหมือนกันอะครับผมเออลิชชี่ไปโรงเรียนลิชชี่ชอบทำอะไรบ้างไลฟ์สไตล์ของลิชชี่ครับชอบคุยกับเพื่อนค่ะชอบคุยกับเพื่อนชอบคุยกับเพื่อนคิวโคตรแล้วเวลาเราคุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกันส่วนใหญ่เราคุยกันเรื่องอะไรตัวเนี้ยเรื่องโซเชียลมีเดียไหมหรือเรื่องอะไรไม่ค่อยได้เรื่องโซเชียลมีเดียค่ะก็จะเป็นพวกแบบทางโลกรู้จักโน่นนี่นั่นแล้วหนูก็จะแบบออกแนวเชยๆหน่อยทำไมอ่ะทำไมลิชี่ทำไมเพราะอะไรอะคะลูกแต่ว่าแบบเวลามีเหมือนกับข่าวดาราหรือว่าเพลง
ใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ใครที่ไม่รู้นี่ยังแล้วก็จะแบบฮะอะไรหรออ๋อทำไมหน้าแปลกอย่างนึงนะลิชี่ทำไมหนูไม่ค่อยชอบเล่นโซเชียลมีเดียครับเล่าให้เราฟังหน่อยสิครับเหมือนกับการบ้านมันเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ก็แบบว่าเห็นคุณแม่เล่นแล้วก็แบบว่าไม่เป็นไรคุณแม่ค่อนข้างติดค่ะอ๋อฮะๆโอ้ดีนะครับหรือว่าเป็นเรื่องดีอย่างนึงนะเพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยบางคนก็ติดโซเชียลมีเดียเยอะเกินไปแล้วอย่างงี้ถ้าเราไม่เล่นโซเชียลมีเดียแล้วงานอดิเรกเราทำอะไรอะคะลิชี่หนูแบบว่าชอบวาดรูปแล้วก็ชอบอ่านหนังสือวงเล็บนะคะไม่ใช่หนังสือเรียนหรอกค่ะแล้วก็ชอบแบบว่าเขียนนู่นเขียนนี่เขียนนั่นอ๋อชอบอ่านหนังสือแนวไหนเอ่ยนิยายอ๋อนิยายอ๋อนิยายอ่านวรรณกรรมอะไรเงี้ยเหรอลูกใช่ค่ะอ๋อเรื่องที่ชอบที่สุดคือเรื่องอะไรมีแนะนำบ้างไหมเดี๋ยวพี่ชาไปตามอ่านบ้างทวีภพปริศนาเรื่องอะไรนะเรื่องทวีภพปริศนาอ๋อเหรอทำไมถึงอ่านวรรณกรรมหรือว่านิยายเก่าๆนะครับเพราะอะไรครับลิชี่หนูก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะมันช่วงปิดเทอมแล้วหนูก็ไม่รู้จะทำอะไรคุณแม่ก็เลยแบบว่าลองซื้อหนังสือมาให้อ่านโอ้คุณแม่น่ารักมากเมื่อสักครู่นี้เห็นวาดรูปนกด้วยสวยมากๆเลยนะฮะนะฮะลิชี่เวลานั่งอยู่ในห้องเรียนนี่ลิชี่นั่งตรงไหนของห้องเรียนนะครับเห็นบอกชอบคุยเมื่อกี้ส่วนใหญ่จะนั่งแถว4แถว5ค่ะแถว4แถว5เด็กกลางห้องแล้วในห้องมีกี่แถว6ค่ะพี่มี5แถวมี5แล้วเรียกว่าหลังห้องแล้วค่ะโนเขาเรียกหลังห้องแล้วลูกถ้านั่งข้างหน้าจะบังเพื่อนอ๋อเพราะตัวสูงนี่สูงกี่เซนแล้วฮะสูงกี่เซนแล้วลูกสูงกี่เซนแล้วคะตอนนี้155ค่ะ155เลยโอ้หรอโอ้แต่ลิชานี่อายุ60กว่าแล้วนะไม่ใช่นะฮะน้องลิชี่น่ารักมากเลยแล้วในกวนมีในแก๊งมีกี่คนคะในแก๊งมีประมาณ4คนอ๋อ4คนมีชื่ออะไรบ้างในแก๊งมีชื่ออะไรบ้างมีชื่ออันนี้จะพูดดีไหมมีชื่ออูซูแพรีตาประมาณนั้นอ๋อนี่คือสีสุดเลยใช่ไหมลูกสีที่สุดเลยนะคือเพื่อนเขาจะชอบคิดว่าเป็นแก๊งนางฟ้าแต่สำหรับโอ้โหนางนรกโอ้คือน่ารักที่สุดเลยนี่ลิชี่ตอนนี้เนี่ยในรายการ The Guest ของ True Music เนี่ยนะลูกกำลังมีรูปของหนูสมัยเด็กๆหลายๆอย่างเลยนะครับหลายอิริยาบถเลยล่ะนะฮะสังเกตได้ว่าที่เด่นมากๆคือผมทรงหน้าม้าหน้าม้าเตอหน้าม้าเตอตอนนี้ยังตัดอยู่ไหมคะไม่ได้ตัดละค่ะโอ้ยแต่พี่ว่ามันน่ารักดีนะลองกลับไปตัดดูพอดีก็โตบ้างแล้วนะจริงเหรอแต่พี่นิชาก็ตัดทรงนี้ตอนโตเหมือนกันนะฮะทำไมตอนเด็กๆไว้ทรงนี้คุณแม่หรือว่าใครให้ไว้หรือเปล่าหรือว่าหนูชอบเองคะแม่เนี่ยแหละค่ะอ๋อคุณแม่ทำไมพูดถึงโกรธแม่นี่แหละค่ะเฮ้ยแต่มันเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เราได้โฆษณาหมูฉึกๆมันน่ารักมากเลยนะถามถึงเรื่องโฆษณาบ้างดีกว่าย้อนกลับไปถามตอนที่เป็นเด็กอะลูกชิ้นเราเล่นโฆษณาเราไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อนที่โรงเรียนเขาจำเราได้ไหมว่าเราคือน้องหมูฉึกๆเหมือนไม่มีใครทักกันเท่าไหร่นะคะอ๋อไม่ค่อยทักกันเท่าไหร่อ๋อเพราะตอนนั้นยังเด็กอยู่ด้วยแหละเนาะมีแต่คุณครูหรือว่ารุ่นพี่อะไรมีทักทายไหมฮะคือรุ่นพี่ก็จะมีที่จำได้แต่ว่าเด็กๆด้วยกันเองมันก็แบบประมาณ 4-5 ขวบก็ไม่ได้อะไรพวกเราก็แบบภาษาเด็กโอเคเข้าใจลูกนะฮะแล้วจำบรรยากาศตอนที่ไปถ่ายโฆษณาตอนนั้นได้ไหมถ่ายกี่วันถ่ายยังไงฮะถ่ายใช้เวลานานแค่ไหนครับลูกประมาณ3วันโอ้โหทำไมนานจังเลยอ่ะมันมีแบบว่า3ตอนละ1วันประมาณนั้นนะอ๋อแล้วความรู้สึกตอนแรกเลยที่ได้โฆษณาเนี่ยตอนนั้นตื่นเต้นไหมคะหรือว่าเด็กไม่รู้อะไรจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วเด็กมากใช่เด็กมากสี่ขวบเองอะแต่เล่นเก่งนะโอ้ต้องบอกว่าหนูเป็นที่ชื่นชอบอันนี้หนูอาจจะไม่รู้สึกตอนนั้นเพราะหนูยังเด็กอยู่คือพี่จะบอกว่าหนูเป็นที่ชื่นชอบของของทางประเทศเลยนะสำหรับในวัยหนูเนี่ยคือมันมีความน่ารักมีความใสซื่อบริสุทธิ์แล้วก็แอคติ้งหนูมันน่ารักมากจริงนะฮะแต่ดูเป็นคนคุยเก่ง อยู่ที่บ้านนี่คุยกับคุณพ่อคุณแม่ใครคุยกับใครเยอะกว่ากันก็ส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่เพราะว่าแบบเวลาพูด
พูดขี้เกียจแปลเป็นศัพท์บางทีก็พูดกับคุณแม่ออกมาเลยค่ะอ๋อฮะแต่ว่าแม่จะไม่ได้คุยมากห้องเพื่อนเพราะจะคุยอะไรกับแม่แต่พออยู่กับพี่ก็คิดว่าก่อนคุยกับเพื่อนมันเหมือนกันเนาะสนุกใช่ไหมแล้วคือลิชี่ที่เป็นลูกครึ่งใช่ไหมลูกหรือไงฮะใช่ค่ะครับผมเป็นครึ่งอะไรคะเป็นครึ่งไทยครึ่งอังกฤษค่ะฝ่ายไหนเป็นอังกฤษครับเป็นพ่อคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษนั่นเองมีพี่น้องไหมเนี่ยไม่มีค่ะอ๋อลูกสาวคนเดียวเลยโอ้คุณพ่อคุณแม่ห่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะยังไม่แน่ใจนะครับแต่เขาท่านก็ดูแลดีอะเนาะนะฮะเห็นบอกว่าลิชี่เคยไว้ผมยาวแล้วก็ได้ทำการตัดผมไปบริจาคด้วยครับผมอยากให้น้องแชร์เรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงก็เคยรู้สึกว่าผมยาวแล้วมันร่วงเยอะดูแลยากก็เลยแบบว่าน่าจะตัดดีกว่าแล้วตอนที่วันนั้นที่หนูตัดหนูก็รู้สึกว่าคือมีคุณป้าบอกหนูว่าป้าของหนูนะคะบอกว่าเนี่ยเคยเอาข่าวมาเล่าให้ฟังว่ามีคนที่เขาเป็นมะเร็งแล้วเขาต้องไปทำโมแล้วผมร่วงหมดแล้วตอนจะไปตัดหนูก็นึกขึ้นมาได้พอดีแล้วก็ลองวัดดูผมมันก็ยาวได้ที่จะบริจาคได้ก็เลยตัดสินใจว่าบริจาคดีกว่าเก็บผมไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรน่ารักมากเลยลิชี่นะครับผมก็ไว้ผมยาวแล้วก็เลยเล่าให้ฟังนะคุณยายใช่ไหมฮะคุณป้าครับคุณป้าโอ้โหเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะสิ่งที่หนูทำนี่นะลิชี่ขอบคุณค่ะโอ้โหรายการเราชื่นชมมากเลยนะครับลิชี่ครับถามถึงความฝันน้องบ้างดีกว่าครับลิชี่ฝันอยากเป็นอะไรคะตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูอยากเป็นหมอค่ะโอ้หมออะไรดีเอาหมออะไรมีหมอฟันหมอสัตวแพทย์มีเป็นสัตวแพทย์ไหมน่ารักหมอเด็กที่หนูมั่นใจนะคะไม่เป็นหมอเด็กแล้วก็หมอฟันดีกว่าค่ะทำไมอ่ะคือมีความรู้สึกว่าไม่ชอบเด็ก นี่หนูก็ยังเป็นเด็กอยู่นะทำไมหนูไม่ชอบเด็กอ่ะไม่ถึงบางทีเวลาเดินแล้วก็เห็นเด็กป.1เฮ้ยตอนเด็กๆหนูอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะหนูรู้เปล่าโตขึ้นมาสักพักเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวถ้าโตมาหนูอาจจะเปลี่ยนความคิดนะลูกนะลองดูนะครับอยากเป็นหมอแล้วพอเข้าไปในชิมลางถ่ายโฆษณาหรือในวงการบันเทิงนี่ไม่รู้สึกชอบบ้างหรอครับลิชี่มันก็รู้สึกว่าเราออกทีมันก็กดดันอยู่อะค่ะนะแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรไหมมีถ่ายโฆษณาหรือว่าถ่ายอะไรอยู่ไหมคะตอนนี้ก็ตั้งใจเรียนอยู่เนาะตั้งใจเรียนอย่างเดียวชอบเรียนวิชาอะไรลิซี่คะแบบว่าวิทยาศาสตร์ไบโอโลจีแบบเนี้ยค่ะหรอโอ้โหพี่สองกับพี่ลุงสองค่ะพี่วิชาเนี่ยรู้สึกต่ำต้อยขึ้นมาเลยล่ะต่ำเตี้ยเรียดินมากๆครับเพราะว่าที่วิชาที่ชอบน่าจะเป็นพวกพละศึกษาอะไรพวกเนี้ยฮะศิลปะอะไรสุขศึกษาทำไมถึงชอบวิทยาศาสตร์ล่ะครับลิซี่ภาพแบบนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบว่าน่าสนใจน่าคุ้นคว้าแบบนี้อืมครับผม มันได้ค้นหาเนาะแต่ว่าชาสงสัยว่าเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เขามียังมีให้ทดลองอะไรกันในห้องทดลองไหมคะลิชี่อันนั้นตอนเรียนฟิสิกส์แบบเรียนสมมติว่าเรียนพืชก็แบบดูการใช้น้ำแบบนั้นแล้วก็เวลาเรียนเรื่องสสารแบบนี้ก็มีแบบเอาต้มนู่นต้มนี่มันก็มีค่ะนี่คือนี่คือป.5เรียนอย่างนี้แล้วหรอทำไมดูไปไกลมากอ้าวเดี๋ยวนะทำไมพี่ไม่เคยได้เรียนอย่างนี้เลยอะเอาแค่ว่าไม่ใช่ป.5นะพี่ไม่เคยได้เรียนอย่างนี้เลยในชีวิตพี่อะตอนลุงม.4ม.ปลายเนี่ยลุงยังใช้กล้องจุลทรรศน์ไม่เป็นเลยดีกว่านะฮะว่าหมุนขึ้นหมุนลงยังไงครับเนี่ยนะฮะลิชี่ครับอ่ะมาถึงเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กมากเมื่อตอนต้นรายการน้องลิชี่ได้บอกกับพวกพี่ๆแล้วบอกกับทางรายการแล้วว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้ติดโซเชียลมีเดียนะหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กหลายๆอย่างเนี่ยก็มันก็มีข้อดีจริงๆว่าลุงคิดว่ามีข้อดีมากๆเลยล่ะนะครับในวัยนี้ที่ตั้งใจเรียนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ใช้ชีวิตที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยนะฮะแต่ว่าในอีกทางกับการเพื่อนๆของน้องลิชี่ลุงว่าก็น่าจะมีเห็นบ้างแหละนะว่าเขาเล่นกันเยอะแยะมากมายเลยนะมีเพื่อนที่ติดโซเชียลเน็ตเวิร์กจนถึงขั้นแบบไม่ค่อยเรียนหนังสือหรือ
หรือมีผลเสียร้ายแรงอะไรที่ลิชี่เห็นบ้างไหมครับในวัยหนูยังไม่มีนะคะที่แบบติดจนไม่เป็นหนังสือคือครับมันโรงเรียนหนูเอาโทรศัพท์ไปไม่ได้อะค่ะโอ้ดีจังเลยคือเอาไปจะโดนยึดใช่ไหมโรงเรียนเขาไม่อนุญาตให้เอาโทรศัพท์ที่เป็นแบบว่าสมาร์ทโฟนที่ทำได้หลายอย่างแล้วก็ไม่ให้เอาโทรศัพท์ที่ราคาเกิน500ไปอะค่ะที่เท่าไหร่500นะเขาเข้าถูกได้อย่างเดียวดีมากดีมาก3310เลยลูกโอ้โหดีมากเลยดีโอ้เรารู้สึกดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้เด็กๆเนี่ยได้อยู่ในโลกของเขามากขึ้นเขามีสมาธิใช่ในความเป็นเด็กใช่นะฮะใช่ล่ะคือไม่เป็นไรลูกใช่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเพราะงั้นในตอนนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วมีเล่นบ้างไหมครับลิชี่ฮะปกติหนูไม่ได้ใช้เป็นสมาร์ทโฟนนะคะหนูใช้คอมแบบเวลาโรงเรียนที่ทำรายงานอันนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเผื่อลุงกับพี่ธิชาเนี่ยอยากติดตามน้องลิชี่แล้วไม่ว่าจะดูรูปหรือว่าจะเหมือนที่ถ้าเกิดในวัยรุ่นที่เล่นเขามี Facebook มี Instagram หรือว่าเว็บเพจอะไรต่างๆเนี่ยสามารถติดตามช่องทางไหนกับน้องลิชี่ได้บ้างไหมครับหรือต้องโทรไปหาคุณแม่เลยหนูมี Facebook อะค่ะอ๋อมี Facebook ในลุคฟลิเซียบูเชอร์ค่ะชื่ออะไรนะครับค่ะFelicia Butcher โอ้คือชื่อจริงของหนูเลยใช่ไหม Felicia เสิร์ชใน Google ก็ได้เนาะเออก็ติดตามใน Facebook ได้ใช่ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวลุงไปทักเดี๋ยวลุงไปทักเลยโอ้ยอย่าเลยสงสารน้องสงสารลูกหลานเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีแบบนี้เดี๋ยวลุงไปทักทายนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณน้องลิชี่มากเลยนะนี่เดี๋ยวก่อนไปนี่นอนดึกไหมลูกนอนดึกไหมนอนกี่โมงครับประมาณ3 ทุ่มเนี่ยแหละอ้าวนี่ก็เรานอนเวลากวนเวลานอนน้องหรือเปล่าให้น้องไปนอนดีกว่านะฮะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะที่มาพูดคุยกับเราแล้วก็พี่ชากับพี่สองเนี่ยจะติดตามผลงานน้องลิชี่นะครับผมขอบคุณค่ะโอ้น่ารักมากขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายน่ารักมากโอ้น่ารักมากนี่คือเด็กพี่สองพี่ชาอยากพูดแบบไหนบ้างว่าหนึ่งสามทุ่มหนูก็นอนแล้วอะค่ะพี่สองเรื่องรายการล้างรายการเดี๋ยวทั้งหมดว่าทั้งแล้วน่ารำคาญเดี๋ยวเรื่องรายการเดี๋ยวเฮียพาไปเช็คสมองนะครับผมแล้วก็จะต้องรับยาช่องไหนเดี๋ยวค่อยว่าเนี่ยคุณผู้ชมฮะผมอยากจะบอกว่าคือโรงเรียนที่น้องเรียนเนี่ยนะผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคือสำหรับผมเนี่ยนะผมไม่ฟันธงว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ผมว่ามันเหมาะสมในส่วนตัวความคิดนะถ้าจะมีอะไรจะด่าผมก็ไปด่าผมใน Twitter นะครับ Twitter มีชื่อว่าซึ่งไม่มี Twitter ด้วยซึ่งไม่มี Twitter นะครับผม มันดีมากฮะคุณผู้ชมครับในวัยเด็กของพวกเขาเนี่ยควรจะใช้ในวัยเด็กอย่างไรให้โตมาเพื่อพัฒนาวันนั้นก็มีโอกาสได้คุยกับแจ็คไรเดอร์ในรายการ The Gaze ที่แหละเด็กที่ติดโซเชียลหรือว่าไม่จะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆเนี่ยสมาธิเขาจะสั้นแล้วเวลาที่เขาติดเกมหรือว่าติดอะไรมากๆในเกินสิ่งที่เขาได้ใช้ในวัยของเขาเนี่ยนะฮะมันจะส่งผลมากๆในชีวิตหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองบางคนเนี่ยตัดปัญหาด้วยการโอ้ทำงานไว้เอออย่างนั้นอย่างนี้โยนสิ่งเหล่านี้ให้กับบุตรหลานของท่านหรือว่าลูกของท่านในการที่เขาใช้ชีวิตกับเขาเพียงลำพังเนี่ยนะฮะคุณอาจจะยังไม่ทราบว่าผลกระทบที่มันมีต่อเนื่องมาเนี่ยในอนาคตจะเป็นอย่างไรเพียงแค่คุณตัดปัญหาในช่วงเวลาสั้นๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณหวังดีแล้วก็รักบุตรหลานของท่านเองเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นควรจะดูแลเอาใจใส่เขานะครับไม่เพียงแต่ที่โรงเรียนก็ตามนะครับสถาบันครอบครัวเป็นหนึ่งสถาบันที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะครับก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับสวัสดีครับผมกลับบ้านก่อนนะไม่ใช่สิผมชอบไงพูดเหมือนสรุปเลยพูดจะดีใช่ไหมหรืออะไรให้น้องพูดเลยเนี่ยไม่สวยเลยอินกับเรื่องนี้มากไม่รู้เป็นไรมันอินจริงๆนะฮะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นห่วงเด็กในวัยนี้มากจริงๆนะครับเป็นห่วงตัวเองบ้างนะครับผมช่วงแรกหมดไปแล้วช่วงที่สองเราจะมาเล่นเกมกันค่ะพี่สองตามท็อปปิกของวันนี้เลยแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรให้เล่นต้องติดตามช่วงหน้าค่ะพี่สองได้เลยนะตอนนี้มีหนึ่งเพลงรออยู่นะครับเพลงบันทึกบรรทัดที่25นะฮะ G Sub 2นะครับไปดูกันค่ะ
4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueBook Edgeท็อปิกของเราเลยค่ะเรามาพูดถึงวันอดีตใช่ไหมครับผมช่วงนี้นะเราเลยจะเอาอดีตมาเล่นเกมกันดูสิว่าใครจะรู้เรื่องอดีตมากกว่ากันนะคะโดยที่เราจะมีคำถามมาให้นะคะ3คำถามด้วยกันจ้าได้เลยถ้าใครตอบถูกเนี่ยก็เก่งก็มีบทลงโทษนะถ้าใครตอบผิดก็มีบทลงโทษโดนปัดจิ้งหรีดคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะคุณ10รอบนะแต่ผมมาเสียเปรียบหรือเปล่าคุณนี่อยู่มาหลายยุคแล้วไงไม่คือเอาเรื่องผมไม่รู้จริงๆจริงเหรอเอางี้ดีกว่าอย่านับเรื่องไม่รู้เลยเรื่องที่รู้ว่ามีอะไรบ้าง เรื่องตัวเองยังไม่ค่อยรู้เลยนะครับผมนะฮะไม่รับภาษาจะไม่รู้เรื่องคนอื่นนะฮะนี่เอางี้นะฮะคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวจะมีลูกขึ้นมาให้ด้วยนะใครที่พอรู้เนี่ยนะฮะลองเล่นไปกับเราได้นะครับในรายการนะจ๊ะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเริ่มข้อแรกเลยนะครับเริ่มข้อแรกข้อแรกนะคะ MSN Messenger นะคะเปิดให้บริการเมื่อพอสอได้ที่เราแชทกันจำได้ไหม MSN อันนี้จำได้แต่ว่าแต่ตอนมันเล่นตอนมหาวิทยาลัยแล้วซึ่งมหาลัยเนี่ยเรียนปีที่ชาขอตอบก่อนได้ไหมที่สมชาตอบมาที่ชาขอตอบว่า2005เอาเป็นไอ้นี่ดิเป็นพอสอดิ2005มันตรงกับพอสออะไรโอ้โหลบไป12ปีอ่ะนี่2017แล้วอ่ะ2017 6048ป่ะ48ป่ะไม่ใช่หรอไม่ถูกหรอเดี๋ยวนะเอานี่คุณตอบอะไร2548ผมอะคือผมมาขึ้นปี1ผมเรียนปี1ตอน2545แล้วมันมีแล้วผมว่าโอ้ย44มันมียังวะเดี๋ยวนะตอบไปเถอะคุณผมว่า2545เอาคนใกล้หรอเอาใครใกล้เคียงดูเฉลยนะคะเรามีเฉลยมาด้วยค่ะพี่สองคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือเอาหาไม่เจอเอางงอยู่ไหนเนี่ยอ๋อ2542ค่ะผมใกล้กว่าผมใกล้กว่าผมชนะนี่เขาบอกว่า Windows Live นะคะ Messenger หรือว่า WLM นะคะเป็นโปรแกรมประเภท Messenger นะคะที่เป็นฟรีแวร์นะคะจาก Microsoft นะคะเปิดตัวครั้งแรกนะคะ22กรกฎาคม2512นะคะในชื่อ MSN Messenger นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็เป็นที่นิยมสูงสุดเลยนะคะในประเทศไทยค่ะผู้ใช้มักจะเรียกสั้นๆว่า MSN ปัจจุบันนะคะปิดให้บริการแล้วนะคะเมื่อปีพ.ศ.2013ที่ผ่านมาเอาปิดไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มี MSN แล้วโอ้ปิดไปแล้วแต่ทำไมต้องเสียใจอะไรขนาดนั้นล่ะเศร้ารู้สึกเศร้าแต่มันก็เพิ่งปิดไม่นานเองนะ3 ปีกว่า3ปี3เดือนโดยประมาณนะฮะจริงนะ3 ปีกว่า3ปี3เดือนโดยประมาณนะฮะปั่นเลยละกันปั่นคนละปั่นกันครับผมนะฮะปั่นจริงหรือใช่ไหมปั่นอย่างเดียวมาทำยังไงอ่ะก็นั่นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนี้หรอบูดอย่างนั้นแหละเร็วๆดิสองพอแล้วสองรอบสิบรอบตกลงกันไว้สิบรอบเขาบอกว่าสองไม่ใช่หรอเร็วๆตกลงไว้สิบรอบแล้ว2กับ10นี่คนละเรื่องกันเลยโกลบิก4 5 6 7 8 9ยืนให้ดูคุณผู้ชมก่อนยืนคุยกับคุณผู้ชมก่อนเอ้าอย่าเพิ่งลงไปขาเขินยืนในนั่นขาหานะยืนเองยืนเองเอ้ายืนโอเคโอเคยังโอเคแล้วมองคุณผู้ชมโอเคมาข้อต่อไปครับคุณผู้ชมข้อต่อมานะคะข้อต่อไปรายการมะจัง
ออนแอร์ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.ใดบอกเลยว่าวันที่เท่าไหร่รายการนี้เป็นแฟนรายการแต่ไม่รู้ว่ามันเริ่มตั้งแต่วันไหนไม่รู้จักเพราะว่าถ่ายทางทูวิชั่นเรารายการนี้ถ่ายฉายทางช่องทูวิชั่นซึ่งผมกล้าพูดเลยว่าเป็นรายการแรกที่รวบรวมมิวสิกวิดีโอเพลงเก่าๆเป็นเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มของรายการเพลงเก่าขอตอบเลยได้ไหมแรกๆที่มาออกขอตอบเลยแล้วกัน2541แล้วกันที่2เร็วๆเถอะเดี๋ยวดิขอคิดก่อน41โอ้ย41นานไปไม่ได้41ผมอยู่มอต้นผมชนะแน่อันเนี้ยผมของั้นปั่นเลยได้ไหมไม่ได้หรอเอางี้ผมจบปี49อือรู้อายุเลยอ่ะผมจบปีโอ้โหรู้จบปี49แล้วทีเงี้ย49ปีเฮ้ยผมชนะแน่ตอนเนี้ยผมคือแต่ก็ไม่แน่ว่ะเร็วๆลีลาจังเราอะฮะผมว่ามาจังนี้รุ่นใหม่ละเดี๋ยวนะมาจังนี่มาพอๆกับ True Music จริงปะใช่ True Music เรา10ปีละมาจังเนี่ยนี่เท่าไหร่60ใช่ไหมมาจัง50อ่ะผมขอ50ไม่เอางี้ดีกว่าถ้าตอบคำตอบนี้ผิดอ่ะจะโดนไล่ออกไหม ไม่โดนไม่มีผลเนาะไม่แต่เขาเป็นพี่เป็นน้องเรานี่แหละอ๋อโอเคผมตอบ50 2550แล้วก็วันที่เท่าไหร่ไม่รู้โอ้โหมันละเอียดไปอ่ะอ่ะพอสอแล้วกันคำตอบที่ถูกต้องนะคะรายการมาจังนะคะออนเฮ้ยออนแอร์ช่วงปี49ถึง50อ้าวนี่ไงผมถูกผมถูกและใกล้เคียงมากเห็นไหมเริ่มตั้งไหนคืออ่ะชาจะอ่านให้ฟังนะคือรายการมะจัง The Original TV นะคะเป็นช่องรายการทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลนะคะออกอากาศทาง True Vision ช่อง34ปีพ.ศ.2549ถึง2550นะคะช่อง82ปีพ.ศ.2550ถึง2556นะคะแล้วก็ช่อง68นะคะปีพ.ศ.2556ถึงปีพ.ศ.2557ค่ะเป็นช่องที่นำเสนอนะคะมิวสิกวิดีโอเพลงไทยนะคะแล้วก็เพลงสากลนายยงเซินตี้นะคะถึงไนตี้ก่อนที่จะมีรายการช่องมะจังเนี่ยนะ The Original TV เนี่ยนำเสนอมิวสิกวิดีโอเพียงอย่างเดียวนะคะมะจังออกอากาศเป็นวันสุดท้ายวันที่31มีนาคมพ.ศ.2557นะคะโดยยุติการออกอากาศนะคะเวลา 24:00 น.ของวันที่1เมษายนพ.ศ.2557ค่ะพี่สองที่ชาอ่านให้พี่สองขนาดแล้วพี่สองหมุนแทนนี่ใช่ไหมพี่ภูมิใจมากเลยที่จำพ.ศ.ของมะจังได้เว้ยเขาเริ่มคล้ายพอๆกับทูมิสิกของเราคือเนี่ยที่ชาเพิ่ง10รอบเมื่อกี้คือที่ชายังไม่หายมึนเลยให้ไปว่าไม่แต่ถ้าแพ้ได้20รอบเลยนะถามจริงแต่ถ้าถูกก็หายการโอเคอ่านข้อต่อไปมาข้อต่อไปนะคะข้อสุดท้ายนะคะโศกนาฏกรรม11กันยาตึก World Trade Center เกิดขึ้นที่พ.ศ.อะไรจ๊ะ2544ถามจริงพี่ม.6เดือนกันยา2544หนังสือพิมพ์เล่มนี้ยังอยู่ที่บ้านผมเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะผมขโมยจากห้องสมุดมาครับผมเพราะผมรู้ว่ามันต้องเป็นเหตุการณ์ที่มันต้องจดจำไปอีกหลายสิบปีคุณนี่หนังสือพิมพ์ยังขโมยอีกเหรอซื้อเองไหมล่ะมันอยู่ในวันนี้มันอยู่มันเป็นเด็กประจำมันออกไปข้างนอกไม่ได้เขารู้ด้วยนะว่าเป็นคนยังไงอ่ะครับผมถูกไหมถูกปะนี่ตอบซะหล่อเลยนะเนี่ย2500ถูกเปล่าวะเดี๋ยวนะมีความลังเลถูกปะ46ฮะผม44คำตอบที่ถูกต้องนะคะคือปีพ.ศ.เอ้าไหนอะคำตอบ2544ที่2คุณดูคำตอบทัวผมจะดูทำไมผมยังไม่ได้อ่านเลยข้อมูลเองเลยที่ฉันไม่อ่านให้พี่2ละมานะฮะคือต้องบอกว่าผู้ชมครับโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นที่โศกเศร้านะครับของคนทั้งโลกเลยเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะผมจะบอกก่อนว่ามีคนอยู่หลายชาติรวมถึงคนไทยของเราด้วยนั่นเองนะนะครับผมนะสถานการณ์นี้เรียกว่า11กันยาตึก World Trade Center เกิดขึ้นนะครับนะในปี2544นะครับเวลานะครับราวประมาณ
1:45 PM นะครับตามเวลาไทยก็คือเวลาตอนเช้า8:45 PMนั่นเองแหละนะครับผมตามเวลาของนิวยอร์กตามเวลาของนิวยอร์กนะฮะประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเกิดนะฮะได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนะครับเมื่อเครื่องบินพาณิชย์นะครับได้พุ่งชนตึก World Trade Center อันเป็นสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกานะเหตุดังกล่าวเนี่ยเป็นภาพที่คุ้นตาในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเกี่ยวกับการก่อการร้ายต่อหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับในเวลาต่อมานะฮะซึ่งต้องบอกว่านะเหตุการณ์ระทึกขวัญในครั้งดังกล่าวนะครับเมื่อมีผู้ก่อการร้ายชาวอาหรับจำนวน19 คนเข้ายึดเครื่องบินนะฮะพาณิชย์4 ลำในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินพาณิชย์ให้เป็นอาวุธใช้ถล่มสถานที่สำคัญต่างๆนะครับการกระทำดังกล่าวนะครับเป็นการกระทำนะครับให้ซึ่งตำรวจสากลได้บัญญัติให้เป็นความผิดของการกระทำที่เรียกว่าไฮแจ็คหรือสลัดอากาศนั่นเองนะฮะคือเป็นเรื่องที่เศร้าโศกเสียใจของคนทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับกับเหตุการณ์ในครั้งนั้น11 กันยายนปี2544นะครับก็ใครที่สูญเสียในครั้งนั้นก็เชื่อว่าตอนนี้ก็ยังคงแบบว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยังอยู่เป็นสิ่งที่เศร้าโศกเสียใจจนถึงทุกวันนี้นั่นเองละนะฮะตอนนี้ที่ฉันก็เศร้าเหมือนกัน20 ทีแล้วปั่นจิ้งหรีดอ้าวทำสิครับรออะไรปะขอพี่ขอโชว์เลย20พี่ขอแบบแข็งแรงเลย20 รอบ20เลยหรอ20 รอบเอาพี่ขอให้10 รอบแล้วพักพี่ลดให้แล้วกันพี่เหลือให้ต้องขอบคุณไหมพี่เหลือให้12 รอบพออ่ะ10เอาโหลเดียวเอาพี่เหลือให้11 รอบเท่ากับวันที่โอ้ไฟช็อตโดนเหลือ11เหลือ11รอบเท่ากับวันที่1111รอบโอเคมาโอเคนะฮะโอเคยังอ่ะปั่นก่อนเร็วก่อนที่เดี๋ยวเขาจะไปดู2 3แล้วคุณก็3เนี่ย4 5อย่านับเร็วนี่6ตรงหน้าผม7 8จะโดดกระโดดทำไมอ่ะ9แล้วเร็ว10อีก2รอบ11ส่งเพลงTime Hopเดี๋ยวเราไปส่งเพลงTime Hopนะคะจากพันธนามีกันแล้วกลับมาเจอกันช่วงหน้าในช่วงโคตรโคตรหนักเลยอ่ะ 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueBook Edgeมาโอเคแล้วนะโอเคมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวคุยกับน้องลิชชี่ไปแล้วนะครับหมูฉึกฉึกนะครับซึ่งเป็นเด็กดาราเด็กนะหรือว่าเป็นดาราเด็กนะครับในวัยนั้นที่น่ารักมากๆคนไทยชอบมากในยุคนั้นเพราะฉะนั้นครับในช่วงนี้เราจะมีดาราทางฝั่งต่างประเทศที่พวกเขาเนี่ยให้ผลงานสร้างผลงานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับตอนนี้ก็โตเป็นสาวกันหลายคนมาให้ทุกคนได้ดูพัฒนาการตอนโตว่าเขาจะสวยจะน่ารักหรือว่าจะมีเด็กผู้ชายบ้างไหมเดี๋ยวลองดูกันไม่มีสาวสาวมีแต่สาวสาวออกมาให้ชมถึง5 คนด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพัฒนาการความสวยของพวกเขากันนะคะคนแรกเลยคนนี้ชอบมากฮะเล่นมาตั้งแต่เด็กๆผลงานที่ชอบที่สุดของเราคือ I am Sam คนนี้นะคะคือดาโกต้าแฟนนิงนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยอายุ19แล้วนะคนนี้น่ารักมากเลยนะใช่คนนี้น่ารักมากเขามีน้องด้วยน้องเขาชื่อแอลแฟนนิงซึ่งน่ารักไม่แพ้กันเลยนะคะคนนี้นะคะคือสาวน้อยดาโกต้าแฟนนิงที่มีแววสวยตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะพี่สองเธอโด่งดังจากหลายเรื่องเลยนะคะเป็นนักแสดงที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับเสนอเข้าชิงรางวัล Screen Actor นะคะ Guide Award นะคะและยังได้รับรางวัลการแสดงอีกจำนวนมากมายค่ะเรียกได้ว่าทั้งสวยแล้วก็มากความสามารถมากๆเลยโอ้ยโคตรน่ารักเลยทุกคนจะหูหือหาอะไรกันเยอะแยะคะเนี่ยโอ้น่ารักมากเลยอ่ะสวยมากจริงๆค่ะสวยมากจริงๆเขาจะชอบผู้ชายแบบพี่บ้างเปล่าวะอย่าเขาไม่รู้หรอกเขามีพี่อยู่ในโลกเนี่ยเราชอบทำร้ายพี่เนี่ยขอโทษเป็นคนคิดอะไรพี่เจอพี่ต้องขอลองเขาไปจีบเขาสักทีนึงว่ะชีวิตเนี่ยก็ต้องบอกว่าเล่นของสูงต้องลองสักทีโอเคอ่ะตามนั้นอ่ะคนที่2พี่2เฮ้ยคนที่2พี่ชอบคนนี้แต่ว่าแฟนนิงนี่พี่ก็ชอบเหมือนกันนะจ้ะนะฮะแต่ที่ชอบคนนี้นะเอมม่าวอทสันเอมม่าวอทสันนะตอนนี้เธออายุ23 ปีแล้วนะครับผมนะคือนะฮะชอบฝรั่งที่แบบบรูเน็ตอะฝรั่งคิ้วดำตาดำนะครับผมนะครับผมเสียงตาน่ารักมากเลยทีเดียวตอนผมยาวน่ารักมากนะฮะแน่นอนนะครับผมคุณหน้าคุณตาอย่างดีกับเธอนะครับผมในแฮร์รี่พอตเตอร์
นะครับในบท Hermione Granger นะครับเริ่มแสดงภาพยนตร์นะตั้งแต่อายุได้เพียง9ขวบเท่านั้นนะฮะจากการแสดงภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter นะฮะทำให้เธอได้รับรางวัลเป็นจำนวนมากนะครับผมแล้วก็รายได้กว่า10ล้านปอนด์เลยสวยด้วยรวยด้วยนะครับเก่งมากด้วยฉลาดด้วยใช่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 เป็นตัวแทนของสตรีด้วยเรียกว่าเป็นไอดอลตัวจริงสวยสวยมากนะครับสวยคนละแบบกับแฟนนิ่งมาสักครู่นี้นะใช่แล้วนะคะคนที่3นะคะสาวคนนี้หล่อมากอยากได้เป็นสามีมากเป็นคริสเตนสจ๊วตนั่นเองนะคะสาวผู้โด่งดังเป็นพลุแต่นะคะจากเรื่องแวมไพร์ไทไลท์นั่นเองอาชีพนักแสดงของคริสเตนนะคะเริ่มต้นเมื่อเธออายุ8ขวบค่ะในเรื่อง The 13 Year นะคะภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ Disney Channel นะคะหลังจากนั้นเนี่ยคริสเตนเนี่ยก็ได้ปรากฏในภาพยนตร์อิสระอีกเรื่องนึงนะคะชื่อเรื่องว่าThe Safety of Objects นะคะเป็นบทลูกสาวผู้เป็นทอมของมารดาผู้โดดเดี่ยวที่มีปัญหานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจวนนะคะก็ได้รับบทสำหรับในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Panic Room นะคะแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากเลยนะขณะนั้นนะโอ้โหเท่มากเลยชอบมากเท่มากอยากได้เป็นสามีจริงๆที่เขาเป็นทอมมี่หรือเป็นสาวเนาะไม่รู้เหมือนกันเขาเป็นเกย์ฮะเป็นอะไรนะเขาเป็นเกย์ค่ะก็คือเป็นหญิงรักหญิงนะคะเป็นหญิงรักหญิงเหมือนเขาเรียกเลสเบียนเนี่ยหรอเลสเบียนใช่ซึ่งชายอยากได้เขาเป็นสามีมากเลยชยอมโอ้โหเฮมากชยอมโอ้ยยอมตายครับผมครับผมไม่น่าคล้ายคุณเหมือนกันนะน่าคล้ายคุณเหมือนกันนะฮะโอ้สวยมากนะครับคนต่อไปคนที่4นะครับแมคเคนซี่ฟอยนั่นเองนะครับผมนะฮะเธอเนี่ยนะครับผู้มีผมยาวในตาสวยนี่อันนี้ยังเด็กอยู่นะตอนนี้กี่ขวบแล้วเนี่ยตอนนี้กี่ขวบนะไม่เขาไม่ได้บอกมาแล้วยังเด็กอยู่ล่ะนะครับสัก14 15อะไรประมาณนี้โอ้ยน่าจะยังไม่ถึงนะถ้าดูล่าสุดตอนนี้น่าจะ11 10ขวบอยู่ประมาณไม่เกิน15ไม่เกินแหละเนาะนะครับผมนะเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ4ขวบนะฮะด้วยการเป็นนางแบบโฆษณาให้แบรนด์ดังอย่างโปโลแกปนะครับผม The Walt Disney Company นะครับผมจากนั้นก็เริ่มมีงานแสดงเมื่อปี2552แล้วก็บทบาทเล็กๆในซีรีส์เรื่อง Till Deathนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับบทบาทในซีรีส์อีกหลายเรื่องนะก่อนจะได้รับบทที่ทำให้ด้วยทั้งโลกเนี่ยรู้จักเธอในภาพยนตร์ Vampire Twilight ใช่เขาเล่นเป็นลูกของเบลล่านั่นเองคือเรื่องนี้พี่ดูแป๊บเดียวเพราะรู้สึกว่าแนวนี้ไม่เหมาะกับเราโอ้ชอบมากเลยเพราะว่าพี่ดูแล้วพี่ง่วงนอนนะครับจริงเหรอคือชอบอ่านหนังสือก่อนแล้วค่อยมาดูหนังใช่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 นะครับดีมากมากค่ะคนสุดท้ายของเรานะคะ Chloe นะคะ Morris Chloe Morris หลายคนต้องรู้จักเพราะว่าเขาเคยเดทกับลูกของ David Beckham ใช่แล้วค่ะตอนนี้เธออายุ17ปีนะคะเป็นที่รู้จักนะคะจากเรื่อง500 Days of Summer นะคะแล้วก็ในเรื่อง Diary of Vampy Kid นะคะเธอยังรับบทเป็น Hit It Awardยังรับบทเป็นฮิตเกิร์ลนะคะในหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่อ๋อในเรื่องคิกแอสไงใช่นะคะในภาคแรกแล้วก็ภาคที่2นะคะและทำให้รับบทแอบบี้นะคะในเรื่อง Let Me In นะฮะนะขอบคุณข้อมูลนะฮะจากที่ .mthai.com นะครับโอ้แต่ว่านั่นถ้าเกิดนับ5คนนี้ที่ชอบคนแรกที่สุดนะแฟนนิ่งนะอ๋อแต่ก็ต้องแฟนนิ่งน้องสาวเขาชื่อแอลแฟนนิ่งน่ารักมากคนที่เล่นเรื่องมาเลฟิเซนต์นะคะโอ้มาเลฟิเซนต์ก็ยังไม่ได้ดูน่ารักมากต้องไปดูแล้วก็หน้าตาคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีความน่ารักคนละแบบต้องไปดูไม่ต้องทำหน้าอะไรขนาดนั้นก็ได้โอ้ยกลัวพรุ่งนี้ต้องเซ็งอยู่พรุ่งนี้เรามีแขกใช่ไหมพรุ่งนี้ผมเจอคุณปะผมไม่เจอพรุ่งนี้ผมมาสยามไปเล่นพลาสดีแล้วผมอยากเจอคนอื่นบ้างจะชงมาทำไมวะพรุ่งนี้เรามีแขกแต่ว่าเป็นนักกีฬาจริงๆแล้วผมต้องมาพรุ่งนี้แล้วพี่โก้ฮอร์โมนติดถ่ายละครอ๋อใช่ไม่เป็นไรพี่สองเดี๋ยวนิชาขอฉันขอเป็นตัวแทนกีฬาทีมชาติอะไรเขาเป็นนักกีฬาอะไรทีมชาติไทยไม่ใช่เขาเล่นอะไรยังไม่บอกสิยังไม่บอกเหรออ๋อต้องติดตามกันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าเวลาของเราในวันนี้หมดลงแล้วต้องขอลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกันนะคะเหมือนเดิมเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มกับรายการสี่ทุ่มนี่ยังมึนกับจังหลีดมันยังมึนกับปั่นจังหลีดอยู่แน่ๆอันนี้กับรายการ The Guest ครับผมมาแล้วเกตกับแก๊สคนสนิทค่ะเราเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะThank you.